ไปคุณนีน่านะคะจากเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนีน่าคะสวัสดีค่ะค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่ปักหมุดเข้ามาในที่ดินเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ดินใช่ไหมคะใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ดินค่ะคือเดี๋ยวครับนีน่าเดี๋ยวค่ะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวครับ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 ขอตั้งเริ่มต้นจะได้สั้นกระชับว่าใช่ไม่ใช่แต่ตอบง่ายๆจ้าอยู่ๆเจ้าหน้าที่จะไม่เข้ามาปักหมุดแสดงว่าที่ข้างเคียงเข้ามาทําการรังวัดใช่หรือเปล่าครับเป็นเราค่ะเป็นเราที่ไปแจ้งรังวัดเองต้องมีการสอบที่ดินใหม่ค่ะเรารังวัดสอบเขตใหม่ค่ะเป็นที่โฉนดเราติดต่อเจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดสอบเขตพอเขารังวัดเสร็จปั๊บปรากฏว่าขยับเข้ามาที่เราแคบลงถูกไหมใช่ค่ะหมุดจากตอนแรกที่เราคิดว่ามันต้องไปหยุดคือต้องแจ้งอย่างนี้ว่าคุณแม่ค่ะมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งคุณแม่เป็นแฟนคลับของคุณถนอมนะคะก็คือติดตามรายการคุณถนอมมาตลอดเลยอันนี้คุณแม่ก็นั่งข้างๆด้วยนะคะก็คือว่าคุณแม่มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งค่ะแล้วก็ทีเนี้ยด้านหนึ่งอ่ะติดลำเหมืองสาธารณะเนาะแล้วเราก็คิดว่าหมุดของเราก็ควรจะไปติดลำน้ำเหมืองสาธารณะทีเนี้ยค่ะพอที่ดินนะคะเขามาวัดสอบเขตตรงนี้เนาะซึ่งเราก็เป็นคนแจ้งให้ที่ดินมาสอบเขตพื้นที่ของเราเองหมุดอะค่ะจากตอนแรกที่เราคิดว่าจะต้องอยู่ติดลำน้ำเหมืองมันกลับขยับถอยร่นเข้ามาในพื้นที่ดินของทางเราค่ะกี่เมตรนะครับระยะมันกว้างประมาณ1ช่วงถนนที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้ค่ะฉะนั้นความรู้สึกของคุณแม่ค่ะก็เลยรู้สึกว่า1ทำไมที่ดินของเราอ่ะถูกย่นมาเข้ามาในพื้นที่ของเราอ่ะเยอะมากจังเลยมันกว้างมากนะ1ถนนก็คือประมาณรถยนต์วิ่งผ่านได้คุณแม่ก็เลยรู้สึกไม่เป็นธรรมก็เลยขอเรียนปรึกษาของคุณถนอมอย่างเงี้ยค่ะว่าเราสามารถทำยังไงได้บ้างค่ะทีนี้ไปดูในหน้าโฉนดที่ดินก่อนหน้าโฉนดที่ดินกี่ไร่ครับประมาณ7ไร่ค่ะคุณพูดดีมากคุณใช้คำว่าประมาณ7ไร่ที่แต่คุณพูดคำว่า7ไร่เพราะคุณไม่แน่ใจจึงใช้คำว่าประมาณเพราะในโฉนดที่ดินเนี่ยเขาเขียนว่าประมาณนะมีคำพูดมีคำข้อความนี้อยู่นะหน้าจำนวนเลขนะจะเขียนว่าที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ประมาณ7ไร่2งาน50ตารางวามันจะมีคำว่าประมาณเพราะฉะนั้นประมาณมันจะมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ถูกไหมถ้าคำว่าประมาณถูกไหมมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับได้ทั้งออกได้3ตานะค่ะคุณนีน่าเข้าใจตามนี้ก่อนนะที่ดินมันมีคำว่าประมาณอยู่ไม่มีใครบอกที่ดินเนื้อที่5ไร่ไม่มีครับมีคำว่าโฉนดทุกใบมีคำว่าประมาณหมดให้เราเข้าใจตามนี้ก่อนเอาหลักนี้พอเขามารังวัดแล้วเนี่ยที่ดินเรามีเนื้อที่พอรังวัดแล้วมันครบทั้งจำนวนไหมคือพอขยับเข้ามาก็จริงนะขยับหมุดเข้ามาก็จริงนะแต่ว่าเนื้อที่เนี่ยพอเขารังวัดสำเร็จเสร็จปั๊บเนี่ยมันได้ตัวเลขลดลงจาก7ไร่หรือมันอยู่ที่7ไร่แต่เพียงแต่ว่ามันมีช่องห่างอีกทางรถยนต์ที่วิ่งได้ดิคุณว่าเมื่อสักครู่นี้ประเด็นมันอยู่ตรงไหนครับประเด็นคือเนื้อที่โดยรวมของเราไม่ได้ลดลงค่ะก็คือว่ายังประมาณ7ไร่เหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยหมุดของเราอนาเขตเอางี้อนาเขตที่เราเห็นเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับถ้าพอเขารังวัดแล้วที่ดินเราขยับหมุดมาแล้วนะที่เรายังเจ็ดไร่เหมือนเดิมนะถูกไหมค่ะค่ะถูกไหมครับถูกต้องค่ะโอเคถ้าแสดงว่าที่ดินเรากับเนื้อโฉนดที่กำหนดว่าประมาณเจ็ดไร่ที่ดินไม่ได้ลดลงนะไม่ได้หายนะใช่ค่ะที่ดินไม่ได้หายโอเคเพียงแต่ว่ามันยังมีช่วงเหลือไปถึงลำเหมืองเนี่ยขอบเหมืองเนี่ยนะอีกช่วงรถยนต์ที่วิ่งได้ถูกไหมใช่ค่ะซึ่งไอ้ก่อนรังวัดเราก็บอกว่าเฮ้ยของเราที่เราไปติดเหมืองนะแล้วพอมารังวัดเจ้าหน้าที่ขยับมาเรามานะน้องนีน่าครับถูกต้องค่ะที่สาธารณะจะต้องมีกันแนวครับที่สาธารณะต้องมีกันแนวเสมอครับที่ถนนก็มีกันแนวถนนนะครับต้องมีกันแนวค่ะเหมืองคนที่รับผิดชอบดูแลเหมืองก็คืออบต.นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.นายอำเภอผู้ว่านี่คือผู้ที่ดูแลที่สาธารณะเหมืองก็คือที่สาธารณะที่พลเมืองใช้สอยร่วมกันถ้าที่ของเราตามเนื้อโฉนดที่ดิน7ไร่แล้วมันไม่ได้ลดลงเลยมันเท่าเดิมแล้วเราจะขยับจากที่เราเพราะว่ายังมีที่ว่างกว่าจะไปถึงเหมืองและเราบอกว่านั้นที่เราด้วยอย่างนี้การรังวัดจะไม่ทางสำเร็จเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะไม่มาชี้กันแนวเขตให้เมื่อไม่ชี้กันแนวเขตให้คุณรังวัดไม่สำเร็จก็ค้างอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณแม่หรือคุณนีน่าคุณยอมว่าโอเคที่ดินเราครบ7นะ
แล้วมันเหลืออยู่ช่องหนึ่งนะค่ะอันนั้นก็คือที่สาธารณะกันเป็นส่วนเหมืองอการเป็นส่วนเหมืองเราจะเอาในส่วนนั้นเขาก็ไม่ชี้ให้พอเขาไม่ชี้ให้เขาก็คุณดังวัดไม่สำเร็จค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ยอมเพราะว่าเนื้อที่ดินคุณไม่ได้ขาดค่ะเท่าเดิมผมว่ามันมีเหตุผลเพียงพอนะหนูนีน่าอย่าลืมนะครับที่สาธารณะมันต้องมีกันแนวถ้าเราจะเอาเราจะต่อสู้ที่เรามากกว่านี้ถ้าเราจะต่อสู้โต้แย้งเขา1ดังวัดไม่สำเร็จเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่มากันแนวเขตให้เราแต่ถ้าก็จะกันแนวเขตให้เราเขาบอกว่านายจ้างบอกนี่ที่เหมืองมาถึงตรงนี้นะที่เขาอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นพอกว้างคูณยาวเสร็จปั๊บเจ็ดได้เท่าเดิมโอเคที่เราได้แต่ถามว่าไอ้ตรงนี้เราก็ครอบครองมาอยู่ก่อนเหมือนกันนี่มันจะเป็นที่สาธารณะไปได้ยังไงเราจะโต้แย้งต่อสู้นะทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่เจ้าหน้าที่ดังวัดเจ้าหน้าที่ดังวัดยืนยันว่าดังวัดให้ไม่ได้เพราะมีผู้คัดค้านก็ดังวัดไม่สำเร็จถ้าคุณจะเอาในส่วนนี้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองให้ทำการไต่สวนว่าตกลงที่ดินของคุณถึงไหนกันแน่ถ้าที่ว่างตรงนั้นไม่ใช่ที่เหมืองและไม่ใช่ที่สาธารณะและคุณครอบครองอยู่คุณมีสิทธิ์ได้ตรงนั้นครับนะคะคุณนีน่าเอาตามแนวทางพี่ถนอมแนะนำเนาะเอาประมาณนี้นะเอาประมาณนี้นะครับเราสามารถใช้สิทธิ์ได้ครับผมพูดให้ทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับว่าโอเคที่เราไม่ขาดครบเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันของเรานะนะครับแล้วทางฝ่ายบ้านเมืองไม่มาชี้กันแนวเขตหรือมาชี้กันแนวเขตแล้วก็ขยับเข้ามาในที่นะครับเราจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปที่ที่ดินถ้าที่ดินยืนยันว่าดังวัดให้ไม่ได้เราก็ไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองได้ครับคุณนีน่าครับที่เชียงใหม่มีสำนักงานศาลปกครองอยู่นะครับสวัสดีนะคะเรื่องนี้เพราะว่าค่ะแล้วรบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะแสดงว่าลำดับถัดไปก็คือขออุทธรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณยังยืนยันว่าตรงนี้เป็นที่ของเรานะคุณยืนยันนะก็อุทธรณ์ไปที่สำนักงานที่ดินเพราะว่าคุณแม่แจ้งว่าที่ดินของเราค่ะติดลำน้ำเหมืองมาตลอดเลยแล้วฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆอะค่ะจะมาเหลือเป็นพื้นที่ช่องว่างระหว่างลำน้ำเหมืองกับมุดอันใหม่ของเราแบบนี้มันจะแปลกๆไปอะค่ะไม่แปลกละครับที่คลองมันก็ต้องมีขอบคลองที่ถนนก็มีทางเดินทางเท้ามันมีคันมีเขตมีอาณาเขตเราดูที่รถไฟก็มีแนวเขตครับพี่หนูนาเราอย่าไปซีเรียสเราอยู่ได้ไม่ขาดไม่แคลนเนาะที่ดินเราไม่ได้ขาดหายไปแต่เราคิดว่าที่เราไปถึงโน้นแต่ปรากฏที่ไปถึงเขตป่าที่ไปถึงเขตเหมืองที่จดกับที่สาธารณะมีปัญหาเกือบจะทุกแปลงครับเพราะว่าเจ้าของที่ก็บอกเฮ้ยเราไปถึงโน้นนะแล้วจะไม่มีคนมาชี้กันแนวเขตให้สุดท้ายเรารังวัดไม่สําเร็จโอเคครับคุยกับนีน่าตามนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ